ัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับและก็แน่นอนเลยนะและวันนี้ฮะวันนี้คือครัวคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลเวสต์วิลล์นะครับลานกิจกรรมชั้นจีนะครับโซนเซมิเอาท์ดอร์วันนี้วันแรกเลยนะฮะจัดยาวไปจนถึง23มกราคมเลยครับรวมของเด็ดของดีของดังนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกทุกทั่วสารทิศไทยนะครับผมมารวมตัวกันที่นี่และที่สำคัญห้ามพลาดครัวคุณต่อยเซเลคเต็ดครับวันนี้วันแรกเราต้องฉลองครับนี่ฟู่เลยฟู่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเสร็จงานนี้ปั๊บเรา3คนก็ไปแล้วไปอยู่ที่งานฮะเจอกันที่นั่นได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ดูรายการอยู่ถ้าเกิดอยู่แถวนั้นนะครับออกมาได้เลยออกมาได้เลยมันมี7วันเท่านั้นเองงานวันแรกของปีเราตั้งใจเต็มที่ฮะแล้วก็ปีนี้เราก็จัดอันนี้บอกนิดก็ได้นะเราจัดแหวกแนวออกไปแตกต่างออกไปเยอะศิลปะในการจัดงานเรื่องราวต่างๆและความน่าสนใจในงานเพียบก็มีอะไรสิ่งดีๆแปลกๆใหม่ๆเพิ่มขึ้นแน่นอนครับอยู่ที่เดิมไม่ได้ใช่ครับและมีความพิเศษก็คือผมหล่อมากในปีนี้เลยครับปีนี้ผมหล่อจริงๆโหจุดฉลองเลยต้องพูดดีกว่าโอ้โหไม่ไหวยังไงนะต้องอาจจะเศร้าใจเวลาฟังนะเรามารู้เรื่องราวประโยชน์ของเต้าหู้ดีกว่าครับเต้าหู้เนี่ยนะครับมีโปรตีนสูงนะครับผู้ชมครับเขาประกอบไปด้วยกรดอะมิโนจำเป็นทั้ง9ชนิดที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนเลยนะฮะเต้าหู้ยังมีแร่ธาตุต่างๆมากมายครับแต่ให้พลังงานไขมันคาร์โบไฮเดรตและโซเดียมต่ำครับเต้าหู้แต่ละชนิดเนี่ยจะให้สารอาหารที่แตกต่างกันนะครับเต้าหู้ชนิดนิ่มจะให้พลังงานและสารอาหารต่างๆเนี่ยน้อยกว่าเต้าหู้ชนิดแข็งนี่ไม่น่าเชื่อเราไม่รู้เลยนะใช่ครับเพราะว่ามันมีในนิ่มๆมันมีน้ำเป็นส่วนประกอบมากกว่าผู้ที่รับประทานเต้าหู้เป็นประจำนะครับจะช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ได้และผู้ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ที่รับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงจากถั่วเหลืองเป็นเวลา6สัปดาห์จะมีระดับน้ำตาลในเลือดและอินซูลินเนี่ยต่ำกว่าผู้ที่ไม่รับประทานนะครับนี่คุณโกก็กำลังทอดเต้าหู้อยู่นะครับแล้วก็การรับประทานอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองที่ให้โปรตีนเนี่ยจะช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีได้ประมาณ 3-4% แล้วก็ช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอลโดยรวมนะฮะซึ่งจะส่งผลถึงการป้องกันความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจผลจากการวิจัยนี้พบว่านะครับการรับประทานอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองนะถั่วเหลืองบางชนิดเช่นเต้าหู้เนี่ยมันก็จะดีใช่ครับอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งนะครับก็จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจน้อยกว่าผู้ที่กินถั่วเหลืองน้อยกว่าเดือนละครั้งครับผลการวิจัยยังพบว่าการรับประทานอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวนเนี่ยอาจช่วยลดการร้อนวูบวาบได้ถึง 84% อันนี้ผู้ใหญ่ชอบเป็นนะฮะอยู่เฉยร้อนวูบวาบเนี่ยลองดูนะลองนึกถึงเต้าหู้หน่อยใช่ครับแล้วก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการในระยะเริ่มต้นของวัยหมดประจำเดือนได้นะครับใช่เนื่องจากว่าตัวไอโซฟลาโวนเนี่ยเขามีคุณสมบัติคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนครับไอโซฟลาโวนเนี่ยที่พบในเต้าหู้ยังมีส่วนช่วยยับยั้งการลุกลามหรือป้องกันการเกิดมะเร็งเต้านมซ้ำโดยผู้หญิงที่กินเต้าหู้เป็นประจำนะครับอาจมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยน้อยกว่าผู้หญิงที่ไม่กินเต้าหู้ถึง 32% เลยนะครับเยอะมากแล้วก็ผู้หญิงวัยทองที่กินนะฮะอาหารที่มีถั่วเหลืองเป็นส่วนประกอบทั้งก่อนและหลังวินิจฉัยพบว่ามะเร็งเต้านมอาจจะมีโอกาสน้อยกว่าถึง 28% ใช่ครับที่จะกลับมาเป็นมะเร็งซ้ำหลังจากรักษาหายขาดนะครับครับไอโซฟลาโวนเนี่ยยังมีส่วนช่วยในการลดการเสื่อมของกระดูกช่วยให้กระดูกของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นและอาจช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนโดยเฉพาะผู้ที่เข้าสู่วัยทองครับเวลาพอพูดถึงไอโซฟลาโวนขึ้นมาก็เอ๊ะถ้ามันมีประโยชน์ขนาดนี้เขาสกัดกันดีก็สกัดมาขายเขาสกัดมาขายแหละครับแต่อันนี้เราถูกๆเลยเราไม่ต้องไปรอซื้อของแพงมันไม่ใช่เรื่องเพราะฉะนั้นสามารถทานได้แล้วมันก็สร้างประโยชน์ให้ได้ใช่ครับแล้วเนี่ยอย่างที่คุณโก้กำลังทำอยู่นี่คือการทอดเต้าหู้ครับเต้าหู้นะฮะคุณโก้ครับทอดเต้าหู้ทอดสะพานมันต่างกันยังไงครับทอดเต้าหู้ต้องใช้น้ำมันทอดสะพานใช้แค่รอยยิ้มครับเดี๋ยวจะมีอะไรเสร็จงานนี้ปั๊บเราไปกันทันทีครูคุณต่อยกทัพเซนทรัลเวสต์วิลล์นะครับลานกิจกรรมชั้นจีโซนเซมิเอาท์ดอร์นะครับตั้งแต่วันนี้นะจนถึง23มกราคมเลยครั้งนี้วัตถุดิบที่มาจากทั่วประเทศคุณผู้ชมจะไปรวมอยู่ที่นี่เพิ่งเปิดใหม่เลยเซนทรัลเวสต์วิลล์ทั้งหมดอาหารคาวอาหารหวานขนมไทยขนมต่างชาติและยังสำคัญคือครูคุณต่อยเซเลคเต็ดก็อยู่ในนั้นด้วยครั้งนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของปีเพราะฉะนั้นเราทำงานแล้วก็งานก็แตกต่างโอ้โหเท่เลยนะฮะเราก็ส่งเสริม
กิจกรรมอีกหลายๆอย่างนะอยากให้ไปดูเห็นแล้วท่านจะชื่นใจและท่านจะชอบใจด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการตกแต่งหรือการทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสร้างประโยชน์เพิ่มมากขึ้นอย่าพลาดนะครับเซ็นทรัลเวสต์วิววันนี้จนถึงวันที่23มกราคมนี้7วันรวดเลยครับ7วันรวดผมหลอมมากจริงๆนะครับวันนี้ลองไปดูกันดูพูดออกทีวีด้วยครับผมเนี่ยเขาเรียกไม่อายเขาไม่เลยครับไม่อายเลยไม่อายไม่อายไม่อายเลยครับพักสักครู่ครับพ้องสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับขนมหน้าแตกกุ้งแห้งง่าดำครับบอกเลยว่ากินได้ไม่หยุดผมบอกคำเดียวว่าหาทานยากมากกัดเข้าไปคือมันเป็นคุกกี้เลยแต่มันหอมกุ้งมากไม่ธรรมดานึกในใจเลยว่าหน้าแตกแล้วมาทำทำไมเป็นผมครัวคุณต๋อย